ปล่อยเบิ้งการใช้ชีวิตในการเรียนเบี้ยของค่อยอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะซึ่งเขาก็ตื่นมาในเวลา6โมงนะหลังจากนั้นเขาก็มาเซ็ตอุปกรณ์จะเป็นกล้องบอคอมพิวเตอร์แบตเตอรี่และก็อื่นๆนะซึ่งว่าคอยจะมาแชร์ประสบการณ์อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะซึ่งคอยก็จะมาเฮ็ดเบี้ยเกี่ยวกับมีเดียให้กับสโมสรบานเตะยองบุซนลาวนะก็คือ WIG นะที่ว่าไปแข่งขันบานเตะยองบุซนรายการใหญ่เลยล่ะ JS Cup 2023ซึ่งคอยก็กำลังเซ็ตอุปกรณ์อยู่หลังจากที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าที่เดินทางมาฮอดเมื่อวานนี้นะคอยจะเล่าไปแบบย่อๆยาวๆกันเลยนี่ก็จะเป็นเลนแห่งการถ่ายนะจะใส่เลน FC นะหนึ่งจะบอกว่าประมาณบ่สูงแต่ก็มีกล้อง2หน่วยสกัวไว้นะประกันหลังจากนั้นก็แต่งตัวนะก็ขึ้นรถเมล์นี่ก็เป็นนักเตะยมซนลาวเขาสุดเก่งเลยแหละคนนี้น้อยแต่ว่าใจเด็ดบิลเกตนะนี่ก็เป็นเอกไซเป็นนักเตะอยู่12ปีแต่ว่าหลายคนบ่ทันฮอดเดือนน่ะก็คือบิลเกตเมื่อกี้นี่8ปีอันนี้ก็เป็นวิรุฒก็12ปี12ปียังเขาเอิ้นอันนี้ก็จะเป็นคิวอันนี้ก็เป็นคิว11ที่กำลังจะเดินทางออกไปสนามจะเป็นการฝึกซ้อมมือทำอิฐนะเดี๋ยวเขาไปเริ่มต้นกันในการฝึกซ้อมในตอนเช้าส่วนว่าตอนแรกเขาจะลงแข่งขันนัดทำอิฐนัดสำคัญเลยล่ะพบกับเจ้าภาพนะถึงว่าทุกคนมันยังเพียกันอยู่เนื่องจากว่าเดินทางมาฮอดมือวานดังมานี่ตื่นเช้ามาก่อนซ้อมทันทีนะเพราะว่าให้นักกีฬาได้มีการยืดแข้งยืดขานะการขี่รถเมล์ไปตามเส้นทางอยู่ที่เมืองเขาเอิ้นว่าแขวงบูยอนนะว่าเขาจะไปแข่งขันอยู่ที่นั่นคือ JS Cup เป็นรายการของปากีสถานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระยะหลายปีที่ผ่านมานะเพิ่นก็จัดขึ้นมานะเซอร์เนา32ทีมเข้าร่วมในนั้นก็มีซิมซันนำจากเกาหลี24จากสปอร์ตจีน2จากไทย2จากญี่ปุ่น1ติมอร์1และก็ลาวเฮา1ก็คือ WIG นาคานะส่วนตัวเต็งก็เป็นทีมจากญี่ปุ่นนะถือเพิ่นยกให้เป็นเต็ง1เต็ง2ก็เป็นทีมปากีสถานหรือว่า JS นะที่ว่าเป็นตัวเต็ง2นะที่เพิ่นจัดนะเขาก็มาฮอดสนามแล้วก็มีกบหรือเขียดเกาหลีมาตอนฮับอันนี้จะเป็นเขียดหรือกบเพิ่นมาท่าอยู่ในตั้งการฝึกซ้อมก็ว่ากันไปว่ามวนบ้องหัวกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมอาจารย์ต้นจักริดก็นำลูกทีมลงสนามฝึกซ้อมจังหวะสนามแห่งนี้ก็จะใส่แข่งขันในตอนแรงของหัวเฮาเนาะว่าเขาจะลงสนามอยู่แห่งนี้ก็เลยขอทางเพื่อนมาซ้อมในตอนเช้าการหลายๆคนก็ยังไม่เฮ็ดเบียกอยู่ที่ประเทศเกาหลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่ว่าเจริญเนาะเจริญนี่ท่านผู้ชมไปวันไหนก็มีสัญญาณเน็ตหมดนะแม้แต่สนามแห่งนี้ก็มีสัญญาณคือกันเห็นประเทศเขาเจ้าค่าของซีเขาเจ้าค่อนข้างมาสูงนะนี่ก็เป็นสนาม JS Cup JS Cup 5ประมาณนี้สนามนี้นะนี่ก็เป็นรายการของเพื่อนรายการของปากีสถานส่วนคนเกาหลีเขาเอิ้นจีซองปาร์กนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการบอมห่างไกลครั้งทำอิฐครั้งประวัติศาสตร์อยู่ที่เกาหลีของเด็กน้อยลาวเนาะจากสมสวน WSG นะคะยืดเส้นยืดสายสนามสวยงามเหลือเกินอ่ะวิวอย่างสุดยอดกันเลยล่ะสำหรับในตอนแรกเราจะลงสนามพบกับนันย่างทีมจากเกาหลีใต้นะก็ถือว่าเป็นทีมแข็งเลยล่ะเพราะได้ข่าวมาทางเจ้าภาพเนาะเพิ่นก็จัดให้เป็น8กลุ่มเนาะซึ่งว่า8กลุ่มจะเชิญเอาทีมจากต่างชาติจำนวน8ทีมเนาะไปย้ายใส่แต่ละกลุ่มแล้วก็นัทมิตรมันก็จัดทีมแข่งใส่ได้ล่ะเพื่อนตามที่ได้ข่าวมาน่ะทางเขาเอิ้นว่า OL น่ะ OL หรือ CO น่ะเขาเอิ้นว่าใกล้นำเที่ยวของเขาเพื่อนก็เล่าให้ฟังน่ะใกล้นำเที่ยวสุดรอนะเพื่อนก็เล่าให้ฟังเมื่อน่ะในมีงานเลี้ยงเมื่อวานนี้แต่วันนี้พวกเขาก็มาสอบนะก็ถามว่ากำลังจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังกันเลย
เจอทีมแข็งขนาดไหนเนาะเพราะว่าทีมต่างชาติเพิ่นจะย้ายใส่แต่ละกลุ่มเนาะบ่ให้อยู่กลุ่มเดียวกันนะต่างชาติ8ทีมนี่ก็เป็นบรรยากาศการเริ่มการสัมภาษณ์บาสนะเมื่อกี้ก็เป็นการอุ่นร่างกายยืดเส้นยืดสายตอนนี้ก็เป็นการลงทีมนะบรรยากาศดูที่สนามแห่งนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีเนาะอากาศสดใสตั้งแต่เช้านะก็เริ่มมีแดดออกตั้งแต่6โมง7โมงก็เริ่มแข็งๆมาละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มค่อนอีดีนะพอพอไปในระยะนี้มันระยะฤดูฝนเนาะแต่ก็ค่อนข้างอากาศจะร้อนนะอันนี้ก็จามต้นจักริดคุมแบบเน้นๆก็ได้คนว่าแรกเขาแข่งกันเวลาถืออยู่เวลานำบ้านเฮา14โมง00น่ะสุนาในประเทศเกาหลีมัน16โมง00นี่ก็เป็นการเฮ็ดเบียงค่อยจะเป็นถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอหลังจากนั้นก็มาเขียนข่าวแล้วก็ตัดวิดีโอลงไปเบิ่งได้เนาะในช่อง iBlock ของเฮาเนาะทางรีบการปล่อยคลิปปล่อยหยังออกไปรวมถึงในช่องของ WIG นะครับนี่ก็เป็นรายการของเพื่อนเป็นภาษาเกาหลีเนาะหลังจากที่พวกซอบแล้วพวกก็เดินทางกลับมาโรงแรมมากินข้าวกินข้าว3คีกับหลายๆทีมมันจะมีครัวให้ห้องอาหารอยู่ในซันดมของโรงแรมคือนักกีฬาแต่ละชาติมันพักวันเดียวกันหมดนะในโรงแรมบูยองโอเชียนออฟFantasy Resort นะหลังจากที่มากินข้าวแล้วก็เซตโต๊ะเซตตังตามอนุญาตของทีมเฮาที่ทางสโมสรได้บอกสอนมาหลังจากนั้นก็ไปขอบใจแม่ครัวนี่เป็นคนลาวบ่เคยทิ่มบ่เคยลืมนะก็คือขอบใจคนที่มีบุญคุณบ่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามมาฮอดตอนแรกนี่ก็เป็นการย่างเข้าสนามเพื่อแข่งขันนะการย่างเข้าสนาม JS 5นะสเตเดียมนี่เป็นเบลเกตนะเตะอายุน้อยที่สุดของทีมนะแต่ผลงานโดดเด่นมันก็มีการไหว้สนามมันขอพรประมาณนี้นี่ก็เริ่มกันครับเป็นทีมเฮาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากการยิงของแฟงยิงสวยๆด้วยจังหวะนี้แอดมินก็สีไรนะอยู่ทิศมุมเขาจะมาให้ง่ายนะถ่ายรูปแน่ถ่ายลายสดให้เบิ่งแน่มันก็เลยบ่คักถ้ามีสปอนเซอร์นะมีคนนึงมานำก็ขึ้นจะดีให้คนถ่ายสดเนี่ยถ่ายรูปออกมาขึ้นงามกว่านี่คือเป็นประตูที่2จากการยิงของวิรุฒิในทีม WIG ของเขาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนทําอิดได้ส่วนนัดนี้ก็ถือว่าคู่แข่งแข็งดีท่านผู้ชมและเนี่ยคันไม่ได้จองมันทีมเฮาได้ลงต้านนะก็ถือว่าแทคติกของครูฝึกเด่นดีๆเอาชนะไปนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ว่าเตะแล้วเนาะเฮาก็พานักกีฬาไปผ่อนคลายอยู่ที่ทะเลนี่เป็นการเล่นเกมแฝงเนาะผู้ที่ยิงประตูได้เพิ่นก็พยายามผ่านด่านบ่ผ่านล้มก่อนนี่ก็เป็นม่วนดีๆเมื่อวานนี่นี่ก็เป็นทางด้านคิวคิวของหน้าเกือบไปฮอดขั้นเกือบสุดท้ายล้มก่อนเล่นเป็นเบลเกตนักเตะน้อยที่สุดของเขาอายุเพียง8ปีมาเตะยู12 1 2ฮอดที่3รอบบัวนี้นี่เมื่อวานนี่อยู่ที่ทะเลของบูยองจากที่ไปเล่นเกมมาเต้นกับประมาณควายจัดก็มีการเต้นเอารางวัลก็จะมีอันมักหน้าแล้วก็มีลอดไฟเฮิร์นมันนะลอดเรื่องแสงนักกีฬาแต่คนก็เลยมันเต้นกันยังสุดเวียนกันเลยก่อนที่จะกลับมือนอนอันนี้ก็เป็นการเล่นเวียกมือทำมิดของแอดมินอยู่ที่เกาหลีใต้นะกลับมาแชร์ประสบการณ์ในการ
ในแอดมินมากครับในมาในนามวิเดียในระยะสั้นเพื่อมวลดีๆเกาหลีหลายคนก็อยากมานะ